ไม่บอกว่าคอนเสิร์ตหรือว่าเชียร์มวยนะคะแหมเสียงร้องได้เต็มห้องซ้อมเลยทีเดียวนี่ขนาดแค่ซ้อมก็ยังจัดยาวๆแบบไม่หยุดให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ดูกันเต็มนะคะ3เพลงรวดค่ะแถมไม่ว่าจะเพลงช้าเพลงเร็วเสียงก็ไม่มีตกสักนิดไม่ติดว่าแค่เรียกน้ำย่อยก็คงขอให้พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตโชว์ต่อไปแล้วนะคะแถมที่พิเศษก็คือคู่ดูเอทบนเวทีนี้ค่ะเป็น4สาว4สไตล์แต่ละคนแต่งตัวมาพร้อมนะคะทั้งรุ่นใหญ่หน้าคุ้นค่ะอย่างปุ๊อัญชลีใหม่เจริญปุระนะคะตินาคริสติน่าแล้วก็น้องใหม่ของโชว์ก็คือลิเดียสรันรัตค่ะผนึกทีมการในคอนเสิร์ตคนนกกับดอกไม้ Dream for Love ที่แต่ละเพลงนะคะเขาก็จะรีอาร์เรนจ์ใหม่ค่ะเพื่อความพิเศษแถมนี่ยังเป็นคอนเสิร์ตที่2หลังพี่เบิร์ดได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยค่ะสีสาวทิเวศทั้งเราอนุบางโพไม่ใช่นะคือมีตินามีใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็น the original ดอกไม้ของเราเนี่ยก็ต้องมาแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเข้ามาปีนี้แล้วจะน้อยกว่าปีที่แล้วไม่มีไม่มีค่ะคันนี้สีก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้โหมันเลิศพี่ปูนี่เป็นคู่จิ้นของเบิร์ดนะครับนี่คนเดียวคนเดียวเลยนะครับคนแรกคนแรกแล้วก็เป็นคนแรกแล้วก็ไม่บอกว่าพี่ปูทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้เหมือนที่อื่นพี่ปุ๊กก็เลยทำครับส่วนว่าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวต้องคอยลองแคะกันนะครับแคะกันไม่ได้ส่วนในคอนเสิร์ตของเบิร์ดเนี่ยจะต้องมีน้องใหม่อีกคนหนึ่งทุกคนก็ต้องรู้ว่าเขาคนนั้นคือใครในตอนนี้ก็คือน้องลิเดียเราสู้อยู่แล้วพี่เบิร์ดอุตส่าห์เป็นจิ้นแรกของเขาเลยขอบคุณพี่เบิร์ดก่อนแล้วก็ทีมงานด้วยที่เอาพี่บุ้มมาเป็นดอกไม้อีกดอกนึงนะคะพวกนี้เขาดอกไม้ในสวยพี่เป็นดอกไม้ป่าแต่ป่าหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าจะเคยเห็นพี่บุ้มเล่นเคยเล่นอะไรไปแล้วที่นี่จะไม่ที่นี่จะมีอะไรใหม่ที่มันจะต้องว้าวมันจะต้องไม่ธรรมดางานนี้ทุกคนบอกให้ระวังพี่ปุ๊นะฮะระวังพี่ปุ๊ดีๆค่ะพี่ดีๆคอสตูมนี่โอ้โหนะห้องเฮิงใครไม่รู้เอาทำไมถึงเวลาผู้หญิงอยู่ด้วยกันเนี่ยมันโอ้โหแซดบอมคอมพานีนะฮะคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังพิเศษอีกอย่างนะคะเพราะว่าพี่เบิร์ดธงชัยจัดรอบการกุศลค่ะมอบรายได้ให้ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าซึ่งเหตุผลที่เลือกที่นี่มาจากคุณแม่โดยตรงค่ะวันศุกร์ที่22ครับ Friday นะครับเป็นของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎครับซึ่งโรงพยาบาลมงกุฎเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่พี่เบิร์ดมีประสบการณ์ด้วยคือคุณแม่ของพี่เบิร์ดเนี่ยป่วยครั้งแรกแล้วก็เข้าที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับแล้วก็เราได้ช่วยคนที่มาดูในวันนั้นเนี่ยนอกจากจะได้สนุกสนานฟังเพลงที่เพราะเหลือเกินและสนุกกับพวกเราแล้วนะครับยังได้บุญด้วยบุญกุศลกลับบ้านกันไปนะคะร้องถึงเต้นแบบนี้นะคะเอาจริงเนี่ยไม่ใช่แค่การบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะเรื่องสุขภาพก็สำคัญมากๆโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้แถมใกล้โชว์แล้วด้วยตอนซ้อมนะคะอย่างที่เห็นก็คือเคร่งกันเรื่องสุขภาพค่ะเพราะว่าทั้งแดนเซอร์ทั้งสื่อมวลชนทุกคนจะใส่แมสกันหมดนะคะไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันโควิดค่ะแต่ว่าป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยตอนนี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ค่ะโดยคอนเสิร์ตคนนกกับดอกไม้ตอน Dream for Love นะคะนอกจากรอบการกุศลวันที่22พฤศจิกายนแล้วยังมีอีก2รอบคือ23ถึง24พฤศจิกายนค่ะ